ด่วนทีมชาติไทยกระหึ่มแน่2ลูกครึ่งยุโรปเตรียมสมทบอนาคตอย่างแจ่มทั้งลูกครึ่งอังกฤษสกอตแลนด์มากันเต็มจัดหนักทีเดียวส่วนช้างศึก U23 เตรียมเหตุได้โค้ชกองหน้าสักทีสุธีสุขสมกิจเข้าติวเข้มลูกยิงช้าง U23 ส่วนโค้ชประตูสินทวีชัยหทัยรัตนกุลช่วยติวเข้มลูกเซฟขณะที่ฟุตซอลทีมชาติไทยประมาทไม่ได้หลังจากนี้เจอแต่ยอดทีมท็อปของโลกส่วนตอนนี้ไทยยิ่งใหญ่สะใจเข้ารอบชาติแรกของโลกฟีฟ่ายกย่องทั้งหมดนี้ติดตามไม่ไหนแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลตอนนี้นี่โหเยอะมากแล้วทีมชาติไทยแล้วก็สโมสรจากไทยทำผลงานได้ดีจริงๆเลยนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันโดยการติดตามกันนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยครับเรามาดูกันที่ทีมชาติไทยของเรานะครับล่าสุดเนี่ยมีข่าวดีก็เช็คกับทางสมาคมแห่งประเทศไทยมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าโค้ช U23 เนี่ยเราได้โค้ชญี่ปุ่นทาคายุกินิชิคาวะเนี่ยเข้ามานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยโอเคแหละโปรแกรมการแข่งขันมันอาจจะยังไม่ได้มีเนี่ยนะฮะแล้วก็ต้องเตรียมทีมไว้เพราะว่าเดี๋ยวมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะแข่งแล้วค่อยเตรียม 1-2 เดือนก่อนล่วงหน้าอย่างนี้สมาคมชุดนี้แล้วก็ในการดำเนินการเนี่ยมันไม่ได้ทำอย่างนั้นแล้วตอนนี้มีการเตรียมตัวมีการเปิดตัวโค้ชไปแล้วแต่ที่สำคัญเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้เคยพูดเอาไว้นะคือโค้ชกองหน้ามันต้องมีในหลายๆตำแหน่งมันต้องมีอย่างเช่นกองหลังบางทีมันต้องมีด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเราได้จัดการนะครับใช้นะครับโค้ชสุธีสุขสมกิจคือเป็นเครื่องหมายการค้าการันตีอยู่แล้วนะครับว่าความเฉียบคมความเก่งกาจของสุธีเนี่ยมีขนาดไหนแน่นอนครับเอาเข้าไปเสริมเป็นสตาฟโค้ชทีมชาติไทยชุดU23เลยก็ทำงานร่วมกับญี่ปุ่นผมว่าน่าจะคุยกันรู้เรื่องและก็น่าจะเห็นทิศทางที่ดีแน่นอนและที่สำคัญไม่ใช่สุธีสุขสมกิจคนเดียวนะครับนั่นก็คือทางด้านของโค้ชตีสินทวีชัยหทัยรัตนกุลเนี่ยก็เข้ามาเป็นโค้ชผู้รักษาประตูคือมันค่อนข้างยกระดับเราใช้สังเกตไหมครับหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้โค้ชจากที่ไหนก็ไม่รู้ที่โค้ชนู่นโค้ชนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเริ่มใช้อดีตทีมชาติไทยที่มีประสบการณ์ที่มีชื่อเสียงเข้ามาติวเข้มในแต่ละตำแหน่งแบบนี้ผมบอกได้เลยครับว่ามันจะสามารถยกระดับเพราะมันประสบการณ์ตรงมันสามารถติวน้องๆเข้ามาได้แบบนี้นี่น่าสนใจจริงๆนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่า U23 หลังจากนี้ไปเนี่ยหรือว่าทีมชาติไทยยุคถัดๆไปจะเก็บตัวเป็นแคมป์ทีละแคมป์ตามทีมชาติชุดใหญ่อย่างเช่น Kings Cup เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีแข่งขันกันที่สงขลาเขาบอกว่ารอเลยเดี๋ยวจะมีข่าวดีมีการเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ยกระดับกันขึ้นไปอีกนะฮะยังไงแฟนๆติดตามแต่ว่าแน่นอน U23 เขาจะมี FIFA Day ช่วงเดือนตุลาส่วนรายละเอียดเนี่ยรอสมาคมแจ้งอย่างเป็นทางการอีกทีแต่เท่าที่ฟังดูแล้วโอ้โหอย่างดีบอกเลยนะครับขณะเดียวกันนะครับพอทีมชาติไทยสามารถยกระดับขึ้นได้เรื่อยๆเป็นข่าวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีชื่อเสียงในวงการมากขึ้นเนี่ยเราเริ่มที่จะได้รับการติดต่อหรือว่าเริ่มที่จะเห็นแล้วนะครับว่านักเตะนะครับจากยุโรปที่มีเชื้อสายลูกครึ่งลูกเสี้ยวนิดๆหน่อยๆของไทยเนี่ยนะครับเริ่มโผล่มาเยอะขึ้นเยอะเลยนะครับล่าสุดช้างศึกทีมชาติไทยคาดว่านะครับมีสิทธิ์เป็นไปได้จะได้ปีกเทพเยาวชนพรีเมียร์ลีกโอ้โหนั่นก็คือคายรอนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางทีมงานสเกาต์นะฮะไม่ว่าไทยหรือต่างประเทศได้ไปซุ่มดูฟอร์มเรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดก็เอเจนต์ที่ต่างประเทศเนี่ยเดินทางไปที่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์เพื่อจะไปดูนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าจับตาดูเลยปีกคนใหม่คายรอนะฮะเขาบอกว่ามีพรสวรรค์สูงแต่ว่ายังเด็กอยู่นะครับแต่อาจจะมาเสริมชุดเยาวชน17ปีอาจจะมาเสริมชุดเยาวชน20ปีต่อไปในอนาคตก่อนนะครับก็เล่นให้กับ Nottingham Forest ในทีมพรีเมียร์ลีกอังกฤษในชุดเยาวชนจู่ๆก็โพสต์ภาพเสื้อแข่งของเจ้าตัวนะครับพร้อมโชว์พาสปอร์ตไทยโอ้โหซึ่งผลงานเนี่ยในระดับเยาวชนเนี่ยถือว่าน่าจะไปได้ดีนะครับเพราะว่าสำหรับน้องคายลอเนี่ยแข่งลูกครึ่งไทยอังกฤษเพิ่งจะเซ็นสัญญาร่วมทีมเจ้าป่า Nottingham Forest นะครับในระดับสโมสรชั้นนำของอังกฤษดูเหมือนว่าเขากำลังต้องการที่จะเล่นให้กับทีมชาติไทยโดยทีมชาติไทย U17 นะครับถ้าพูดถึงชุดนี้มีคิวลงแข่งขันฟุตบอลนะครับชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม D ที่จะเปิดฉากขึ้นใ
ในเดือนตุลาคมนี้นั่นเองโดยไทยจะอยู่สายเดียวกับอินเดียบรูไนเติร์กนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับส่วนอีกคนนึงนะครับอ้าวมาดูกันหน่อยไหนๆก็ดูแล้วนะครับเรื่องของสกอตคอนสเตเบิลนะครับทาง Half Thailand เนี่ยนะครับเขาก็เอามาลงนี่คือกองกลางดาวรุ่งลูกครึ่งไทยสกอตแลนด์ทีมดันดียูไนเต็ดโดยคุณพ่อของน้องได้อินบ็อกซ์นะครับเขาบอกว่ามาพูดคุยนะครับช่วงกลางปีแล้วก็สกอตเนี่ยจะเดินทางมาเที่ยวและพักผ่อนช่วงปีหน้าที่ประเทศไทยซึ่งแฟนบอลชาวไทยหลายคนก็อาจจะทราบเรื่องนี้กันมาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับมีการสอบถามนะครับจากทั้งสองฝ่ายแล้วว่าเอ้ยคุณจะมาเล่นเมืองไทยไหมยู23นะครับแล้วเขาก็ตอบมาเลยนะครับ yes I would be very happy to play ซึ่งถ้าน้องตอบมาแบบนี้เนี่ยเขาสนใจแน่นอนเขายินดีอยากจะมาเล่นให้กับทีมชาติไทยอยู่23โอ้โหระดับดันดีก็น่าจะสนใจอยู่นะซึ่งสกอตคอนสเตเบิลเนี่ยดาวรุ่งจากสโมสรดันดีที่ได้ลงประเดิมสนามให้กับชุดใหญ่นะครับวัย16ปีฟังไม่ผิดครองสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรลำดับที่2ที่ได้ลงเล่นให้กับทีมแฟนบอลน้อยคนที่จะรู้ว่าเขาว่ามีเชื้อสายไทยโอ้โหต้องบอกว่านี่ระดับโอ้โหทีมชุดใหญ่วัย16ปีลงได้นะฮะซึ่งตอนนี้ก็อายุ17เท่านั้นเองเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมานะครับปัจจุบันสกอตเนี่ยติดทีมชาติสกอตแลนด์นะครับชุด U17 ไปแล้ว5เกมเล่นได้ทั้งตำแหน่งกองกลางตัวรับเซนเตอร์แบ็กส่วนใหญ่จะลงเล่นในทีมเยาวชนของดันดีแต่ถูกดันขึ้นมาชุดใหญ่แล้วนะครับในวัยเพียง16ปีและได้ลงเล่นระดับชุดใหญ่ไป2เกมในเกมลีก1นัดและบอลถ้วยชาเลนจ์คัพอีก1นัดเอาวะทีมชาติไทยสุดยอดไปเลยนั่นเองนะครับงานนี้ขณะเดียวกันนะครับฟุตซอลทีมชาติไทยของเราครับต้องเฮกันดังๆแล้วครับโอ้โหบอกได้เลยครับว่าเข้ารอบชาติแรกของโลกนะเพราะว่าแข่งก่อนด้วยนะฮะในการเอาชนะคิวบามา10-5คือต้องยอมรับจริงๆว่าสุดยอดสุดติ่งกระดิ่งแมวนะฮะแต่ว่ามันก็ยังมีหลายเรื่องนะที่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะต้องปรับต้องจูนกันนะครับเพราะว่ายังเสียประตูเยอะไงนะครับล่าสุดบิ๊กบอมอดิศักดิ์เบญจสิริวัลอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับเผยหลังฟุตซอลทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติคิวบามา15เก็บคลีนชีทเนี่ยในเกมแรกก็ไม่ได้ในเกมที่2ก็ไม่ได้แต่เก็บได้6แต้มนะครับในกลุ่ม B นะฮะแล้วก็กอดคอบราซิลผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายทั้ง2ทีมเนี่ยตามตารางคะแนนก็มีแต้มเข้ารอบเรียบร้อยแต่บราซิลโหดจริงนะฮะถล่มโคเอเชียไป 8-1 บ้าไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีใบแดงอะไรก็แล้วแต่เถอะแต่ว่ามันโหดจริงๆเอาละครับเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์จากฟุตซอลกันเลยดีกว่าครับก็กับการผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายครับพี่ดินก็เราวันนี้เราได้ติดตามเป้าครึ่งหลังเนี่ยเยี่ยมกว่าครึ่งแรกอาจจะนิดหน่อยแต่ว่าเราก็กลับมาได้แล้วก็นำความสุขไปให้คนไทยทั้งชาติแล้วก็โค้ชเขาวางเป้าหมายเขาแก้เกมได้ดีแล้วนักกีฬาเราก็เล่นเราไม่ยอมแพ้เล่นสู้ต่อเนื่องนะฮะอะไรจุดอ่อนจุดแข็งเราก็มาปรับแต่ว่าถ้าเราผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแล้วก็เราสร้างประวัติศาสตร์ที่เราชนะทีมจากโซนแอฟริกาใต้โซนจากยุโรปนะครับซึ่งจะขอบคุณแฟนฟุตซอลพี่น้องคนไทยทั้งประเทศที่ส่งกำลังใจนะครับที่ถ่ายทอดสดทาง T-Sport 7นะครับประกอบขอบคุณกับขอบคุณจากใจจริงกับ Player of the Match แล้วก็วันนี้ยิงคนเดียว2ประตูครับเม็ดก็เป้าหมายของเราก็คือ3แต้มครับวันนี้เป็นเกมที่มันไม่ง่ายครับในเวทีฟุตซอลโลกเพราะว่าเขาเองเขาก็เตรียมที่จะมาสู้กับเราแล้วก็เราเจอกับทีมที่มีความแข็งแกร่งเราก็ครึ่งแรกเราอาจจะมีข้อผิดพลาดแต่เราร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็กลับมาได้ครับแล้วก็การผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายครับก็ดีใจครับไม่ว่าจะเจอใครก็เต็มร้อยแน่นอนครับครับขอบคุณครับครับกับการทำ2ประตูแล้วก็เป็นประตูแบบเอกลักษณ์ของพี่ด้วยรู้สึกไงบ้างครับวันนี้ก็ดีใจครับเหมือนได้ปลดล็อกเหมือนครับเพราะผมก็ขึ้นไปมาวอร์มอัพครั้งแรกก็อย่างแรกคือแบบบอกแค่เข้ารอบครับใครจะทำต่อก็ไม่เป็นไรครับแต่ก็ดีใจครับที่ทำประตูได้การผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายอย่างเป็นทางการครับมีความมั่นใจมากน้อยขนาดไหนก็จะทำให้ดีแมตช์ต่อแมตช์ครับเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าเจอใครในรอบ16ครับก็จะทำให้ดีในรอบต่อไปครับฝากถึงแฟนฟุตซอลชาวไทยหน่อยครับก็ฝากแฟนฟุตซอลครับเราจะทำหน้าที่เพื่อทีมชาติไทยครับให้ดีที่สุดครับเราจะทำประวัติศาสตร์ให้ได้ครับเข้ารอบแข่งได้ขอบคุณครับพี่ครับ
เอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับและสำหรับใครที่อยากเดินทางไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบสดๆติดขอบสนามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลปะทะเซาท์แฮมป์ตัน2คู่2เกมเดือดสุดๆสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรหน้าจอและสามารถแอด ID LINE ได้เลย